เบอร์บทนี้รุนแรงกันเนาะแบบกลับมาอีกครั้งนึงใช่ค่ะแต่ว่าฟันมีโอกาสได้อ่านประมาณ 4-5 ตอนแรกอยู่ค่ะก็รู้สึกว่าก็สนุกแล้วสนุกแล้วก็เห็นรอดูพัฒนาการของตัวละครเหมือนตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้รับอะไรเพื่อรอตรงนี้ไหมคะใช่ค่ะที่บอกว่าเรื่องนี้เขาค่อนข้างขยับมาเนาะแต่จริงๆแล้วคือตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เลยยังไม่ได้รับอะไรแล้วก็รอจริงๆอยากถ่ายทีละเรื่องด้วยความที่แบบผู้ชายหลายคนแบบอาจจะมีบทพัฒนาการความแซ่บความอะไรเนี่ยกลัวมันจะคล้ายๆกับเรื่องที่ผ่านมาฝนว่าแต่ละเรื่องตัวละครก็แค่ชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วเนาะแล้วฝนว่าคาแรคเตอร์ทุกอย่างก็คนเขียนบทก็คนละคนทุกอย่างฝนก็ค่อยๆรอดูพัฒนาการแล้วก็เดี๋ยวรอบทมาแล้วก็ทำการบ้านไปตามบทจะได้มีสเปรย์ที่มั่นใจใช่ไหมชัดเจนจริงๆก็ตั้งใจทำทุกเรื่องนะเต็มความสามารถหมดเลยค่ะกดดันตัวเองไหมพอต้องแบบมีคนมาไม่มีคนคาดหวังคาดหวังคนกดดันตั้งแต่ยังไม่เคยมีคนคาดหวังคือได้ละครเรื่องไหนมาจะเป็นคนแบบโอ้ยจะเล่นได้ไหมนะจะทำดีไหมนะอยู่แล้วในทุกเรื่องค่ะอันนี้ก็ตั้งใจไม่ต่างกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเราไปเพิ่มเติมอะไรมาบ้างเราเวิร์กช็อปยังไม่เริ่มเวิร์กช็อปเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวรอบทออกมาได้และอันหนึ่งเราคิดว่าจะเตรียมเวิร์กช็อปแล้วก็จริงๆก็บอกเกินกับคุณครูที่สอนมาไว้อยู่แล้วนี่ว่าอยากเรียนนะคะอันนี้คือเราเรียนเพิ่มเติมเองเรื่องนี้หรือว่าตั้งใจเรียนอยู่แล้วคือตั้งใจเรียนอยู่แล้วแล้วปกติก่อนละครแต่เรื่องก็จะมีส่งไปเวิร์กช็อปถ้าเรายังไม่มั่นใจอะไรหนูก็จะไปเรียนเพิ่มเองอยู่เรื่อยๆ1ใน9นี่ตื่นเต้นกับใครมากที่สุดคะทุกคนเลยค่ะทุกคนช่างมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวตั้งแต่วันถ่ายทีเซอร์รู้สึกว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าห้องแต่งตัวก็ไม่เคยเงียบเหงาอีกต่อไปค่ะจริงๆมีลิมิตมั้ยของความถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าฉากเลิฟซีอะไรเงี้ยของเฟิร์นต้องเข้ากับหนุ่มๆเยอะเนาะจริงๆอย่างของเฟิร์นทำกับพี่กุ๊กมาหลายเรื่องแล้วพี่กุ๊กก็เป็นคนดูแลให้หมดทุกอย่างอยู่แล้วเราแค่เข้าไปแสดงทั้งบททางการบ้านของเรามาพี่กุ๊กก็ดูแลทุกอย่าง4 5ที่พี่กุ๊กคัดอะไรเงี้ยเราวางใจในพี่ๆของเราสบายใจได้กับการร่วมงานสบายใจมากช็อตใหม่นะช็อตใหม่เลยไม่แล้วได้ข่าวว่าแบบเราชอบชวนชาวบ้านเขาไปคุยไปรั่วเลยเราหรอเออปากมันก็พูดไปเรื่อยนะคะเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบเรียกชอบคุยไม่อย่างพี่โอ๊ตนี่ล่าสุดไงเขาบอกว่าถ้าเจอเข้ากับเฟิร์นมันคงต้องแบบเจ็บคอเออชอบคุยชอบคุยกันบางทีมันใครก็จะยกเรื่องนึงมันก็คุยจับไปจิ๊ดๆๆตอนถ่ายดีเซอร์คือคุยกันจนคอนับ5 4 3จะทำให้เขาลำบากเหรอเขาทำให้เราลำบากอ๋อหรอใช่อย่างเรื่องนี้ก็เข้ากับหนุ่มๆเยอะคุณน้องนายเขาบอกว่ายังไงบ้างครับบอกว่าเออเจอกับคนเขาดูทีเซอร์เขาบอกว่าน่าสนใจค่ะเขาอยากดูเขาจะมีความแบบอุ้ยยังไงถึงเนื้อถึงตัวแค่ไหนอะไรไม่มีแน่นอนค่ะเราเป็นนักแสดงเหมือนกันทั้งคู่มันไม่มีใครแบบซีเรียสเรื่องพวกนี้หรอกเข้าใจเขาพูดต่อของคำว่าน่าสนใจนี่มันคนเสียงไหนน่าสนใจจริงๆเหรอจริงๆเขาบอกว่าทีเซอร์น่าดูไม่ได้กัดปันพูดใช่ไหมไม่กัดไม่กัดมันน่าดูจริงเพื่อนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าแบบช่วงตั้งแต่มีประเด็นอะไรก่อนหน้านี้เกิดมาเหมือนไม่ค่อยมีรูปคู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยหลายคนจะเบรกเพราะอะไรหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่นะคะปกติอย่างไอ้ที่เราทัวร์จังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ลงรูปแต่งหน้าถ่ายแต่งตัวอยู่ห้องเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้หมดจังหวัดที่เราไปทัวร์แล้วอะไรก็อาจจะยังไม่ได้เห็นรูปคู่แล้วก็ด้วยการที่ทำงานเยอะกันทั้งคู่ด้วยแหละค่ะแต่ทุกครั้งเวลาที่เจอกันก็จะมีแบบภาพคู่ถ่ายเก็บไว้ตลอดใช่ไหมครับเพื่อนก็มีเก็บไว้เก็บดูเองหรือเราไม่อยากให้แบบกระแสมันต่อกระแสหรือเปล่าก็เลยแบบไม่นะคะปกติพวกหนูก็ไม่ใช่คนที่ลงรูปคู่กันบ่อยเก็บไว้ดูเองนี่อยู่แล้วใช่ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ลงเยอะไหมรูปคู่ที่ไปดูเองก็ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นแต่งหน้าไหมอะไรถ้าไม่แต่งหน้าก็ถ่ายไม่ได้หรอหน้าสดก็น่ากลัวนิดนึงคือต้องสวยหล่อทั้งคู่ถึงจะถ่ายคู่กันเนี่ยคุณเล่นนี้ก็ถ่ายเก็บไว้เออแต่ตอนนี้ทุกอย่างมวลรวมมันผ่านเบาไปหรือยังไปถึงแบบมวลรวมโอเคนะคะโอเคเลยอย่างจะบอกพอเราเข้าใจมันตั้งแต่แรกด้วยแหละค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบหนักหนาอะไรตัวเขาค่อยๆสบายใจขึ้นเราก็แฮปปี้สถานการณ์มันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคนว่าดีนะคะนายเขาแบบก่อนหน้านี้เขาดูเครียดมากเขาดูเครียดตอนนี้แบบเฟิร์นค่อยในฐานะเราเนี่ยช่วยดูแลหรือผ่อนคลายเขายังไงบ้างคือส่วนหนึ่งด้วยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเนาะแล้วพอให้เวลาเขาสักระยะหนึ่งตัวเขาก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับหลายๆอย่างตัวเขาก็เบาลงส่วนเราอยู่ข้างๆเราซัพพอร์ตอะไรได้ให้กำลังใจได้เราก็ทำในระยะที่เราทำได้เขาเล่นตลกโชว์เราตลกอยู่แล้วบอกว่าเราคนตลกเพราะฉะนั้นทุกวันที่เล่นอยู่กับเขาก็คือผ่อนคลายคือหนูจะเป็นคนแบบติดพูดไปเรื่อยติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบฟังแล้วก็มันพูดเรื่องอะไรตลกอะไรอย่างเงี้ย
นายเขาทันเราไหมไม่เคยเลยจริงจังก้อยก้อยวันนี้พูดไปเรื่อยเขาบอกว่าอันนี้อะไรอ่ะเออแล้วเราต้องมานั่งอธิบายป่ะก็มีบางทีเราจะมีคำประหลาดประหลาดเช่นแบบเนี่ยแล้วเขาไม่คายตะขาบหรอนายก็จะอะไรอ่ะใครเหมือนเขาไม่คายตะขาบหรอใครก็จะไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรคือด้วยความที่เราพบกันจนถึงตอนเนี้ยเขาพัฒนาขึ้นไปกับการเขาเริ่มเขาเก่งขึ้นเขาเริ่มทันเมื่อก่อนถ้ามีคำแปลกๆแบบตัวแม่หน้าพ่อหน้าใครนะใจเราก็จะอ๋อทำไมอ๋อเขาไม่เข้าใจเขาเป็นผู้ชายเขาก็คือตบมุกเราได้แล้วตอนนี้หลังเริ่มทันเลยได้ภูมิใจต้องสอนน้องนายเรียนรู้ศัพท์กระเทยมีกระเทยบละคำมีช่วงนี้ด้วยเหรอมีทุกช่วงเราอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรหรออันนี้แปลว่าอะไรเราสอนอะไรกันไปบ้างเราสอนอะไรกันไปบ้างอุ้ยจริงๆมันเยอะมากเลยนะอย่างพันนึงอย่างนี้มันนึกไม่ออกอันนี้เขาว้าวอะว้าวเนี่ยตะขาบนี่ก็ว้าวแล้วก็แม่นะพ่อก็ว้าวเลยโอ้แล้วจะมีคำแปลกๆที่เราชอบพูดเร็วๆแบบเชิดก็พูดอะไรอ่ะพูดอะไรเชิดแบบเชิดตอนนี้คือเขาเข้าคลาสกับภาษากระเทยเวลาคำกับเธอใช่เขาจะเริ่มติดคำพูดแปลกๆดีเขาก็บอกเฟิร์นว่าเชิดก็ไม่แล้วเสียงเขาอ่ะเสียงเขาใหญ่เขาไม่ค่อยเลยเขาจะดูภาพเขาจะไม่แต่วันนี้เขาฟังเราพูดมากๆมากเขาคงติดหูเขากลายเป็นลูกกระเทยเลี้ยงไปสงสารเขานะคะแต่ความสัมพันธ์เราก็ไปได้ดีเนาะใช่มันสะพรเป็นเพื่อนมันสบายมันค่อนข้างเข้าใจว่าภาวะนี้เขาดีขึ้นนะเขาสบายหรือเขาเครียดอะไรเงี้ยเราจะสังเกตเห็นกันง่ายคนคิดว่าเรื่องการเกิดขึ้นมันเป็นบททดสอบสำหรับคู่เราไหมคนไม่ได้คิดอะไรไปมากขนาดนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อะค่ะมันมีคำพูดแบบว่าห่วงใบฟางจังอะไรเงี้ยต้องเจออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนคิดยังไงบ้างครับรู้สึกขอบคุณนะฉันรู้สึกว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเฟิร์นจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมันมีหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ยังเห็นแฟนๆที่อยู่ข้างๆตลอดอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆจริงๆก็เป็นความหวังดีเนาะที่รู้สึกว่าไม่ใช่แค่เฟิร์นได้รับนายครอบครัวทุกคนได้รับหมดก็ดีใจค่ะแฟนๆก็ชมด้วยว่าเฟิร์นเป็นคนที่สตรองมากค่ะค่อนข้างที่จะรับมือกับเรื่องตรงนี้อยู่เพราะว่าคนเข้าใจก็แหละค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ความเข้าใจเลยแล้วมันก็จะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็สนุกอ่ะกับนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คอยอยู่ข้างเขาตลกไปกับเขากระเทยไปวันกระเทยไปวันซึ่งมันช่วยได้ทำให้เราคลายเครียดได้ทำให้เราเครียดอยู่ที่ตัวเราก็ไม่เครียดเพราะเราเป็นแบบนี้ไงเพื่อนๆเราก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็น energy เพราะว่าไม่เกี่ยวกับภาษาเราเป็น energy ดีๆที่แบบเราส่งให้กันมากกว่าอย่างนายก็พยายามเรียนรู้ภาษากระเทยวันละคำอย่างเธอต้องไปแบบศึกษากับพี่กระเทยแบบเยอะๆไหมเขาก็ไม่ได้พยายามเรียนรู้เขาโดนบังคับนิดๆค่ะเขาต้องฟังหนูก็พูดไปเลยเขาก็ต้องแบบอะไรอะไรเงี้ยอยากเข้าใจแล้วใครบังคับเขาไม่มีพี่เฟิร์นเป็นลูกที่ดีมากๆปีพ่อแม่อะไรนะปีพ่อแม่ปีพ่อแม่มือเธอใหญ่หรอมือเธอจะใหญ่หรอไม่ดีค่ะปีให้วันแม่แล้วมีแบบแผ่นแผ่นอะไรจะสะพายคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไม่มีค่ะจบเลยเหรอไม่มีเลยมีแพนจะไปเที่ยวกันแต่ว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรอันนี้เกิดมาซะเดินตอบไม่ได้เลยตอบเองจบเองกันเลยช็อตแล้วหนึ่งก็คือไปเที่ยวแพนไปเที่ยวที่ไหนไม่บอกหรอกไม่ไปทั้งครอบครัวเลยปะไปคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้จัดการลูกสาวสองคนอยู่แล้วบ้านนี้ต้องไปด้วยแล้วก็แม่เหมือนกันตัวแม่นัดทานข้าวกับทำแม่หมูมีไหมคะพี่นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะให้ระยะเวลาครอบครัวเขาก่อนเนาะให้เวลาเขาโอเคขอบคุณค่ะเสร็จ